เดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีตั้งโซ่เครื่องตัดอ้อยนะครับทุกรุ่นจะวิธีการตั้งเหมือนกันหรือเวลาโซ่ตกเราจะทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการตั้งโซ่ให้ตึงก่อนนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่ตรงไหนครับช่างชี้ให้หน่อยนะครับที่มือชี้นะครับก็คือการตั้งนะครับวิธีการตั้งให้โซ่ตึงถ่ายรับยังไงครับทำเลยครับปกติมันก็จะมีอย่างเงี้ยครับตรงนี้เป็นเหล็กกล่องนะครับแล้วตรงนี้เป็นปลอกนะครับเราก็เหมือนกับว่าถีบปลอกตัวเนี้ยออกไปมันจะดันออกไปทําให้โซ่มันตึงวิธีการก็คือเราก็จะขันน็อตตัวนี้ครับน็อตตัวเนี้ยครับที่เรากําลังขันเนี่ยครับมันก็จะดันปลอกให้ไปทางด้านนู้นให้โซ่มันตึงลองขันดินี่ขันอ๋อตึงเป๊ะเลยตึงเป๊ะเลยโอเคพอขันเสร็จแล้วพอตั้งตึงเสร็จแล้วก็ล็อกน็อตเราก็จะล็อกน็อตตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้น็อตมันคลายล็อกเบาๆก็พอเดี๋ยวจะแสดงวิธีการคลายโอเคอันนี้วิธีการตั้งโซ่โซ่นี่ก็อย่าตั้งให้ตึงเกินไปนะครับให้พอขยับได้อันนี้ตึงเกินไปตึงเกินไปเดี๋ยวเราจะคลายออกหน่อยนึงคลายเดี๋ยวให้ช่างเราคลายให้ดูเลยนะครับคลายโซ่ก็ตั้ง2ตัวนี้เหมือนกันไหนขอดูหน่อยครับน็อตจะมีด้านหน่อยด้านนอกอย่างนี้ตั้งออกไปอันนี้คลายแล้วนะอันนี้เริ่มคลายแล้วเริ่มหย่อนทีนี้หย่อนแค่ไหนเราโยกดูอันนี้ใช้ได้ไหมครับช่างลองโยกดิหย่อนมากเกินไปหย่อนมากเกินไปตั้งขึ้นไปอีกหน่อยนึงให้มันตึงกว่านี้หน่อยนึงพอตั้งหย่อนตึงแล้วก็ตั้งจากน็อต2ตัวที่กำลังตั้งอยู่นี้นะครับตั้งให้พอดีเลยครับแล้วเราโยกโซ่ดีไหมพอดีนะครับไม่ตึงและไม่หย่อนจนเกินไปครับตึงกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่หย่อนมากจนเกินไปครับถ้าหย่อนอาจจะทำให้โซ่หลุดได้ครับแล้วก็ล็อกน็อตให้เรียบร้อยเท่านี้เองครับคือวิธีการตั้งโซ่นะครับแถบนี้กับแถบนี้ตั้งเหมือนกันครับ2แถบแล้วก็เครื่องตัดอ้อยของเราทุกรุ่นก็จะใช้วิธีการตั้งโซ่แบบนี้แต่อย่าลืมคลายน็อตตัวนี้ด้วยนะครับตั้งตัวนี้ครับเพราะว่าตัวนี้มันจะล็อกไว้นะครับเป็นน็อตของบาร์นะครับช่างชี้สิตัวนี้นะครับต้องคลายน็อตตัวนี้ก่อนถึงจะตั้งตัวนี้ได้ถึงจะตั้งโซ่ให้ตึงหรือหย่อนได้นะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ